ส่วนที่จังหวัดตรังค่ะด้านผู้ประกอบการเองนะคะก็แนะนำให้รัฐเนี่ยควบคุมเรื่องของราคาต้นทุนเลี้ยงสัตว์ถ้าเกิดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเกษตรกรจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยค่ะทางแบกรับต้นทุนแล้วก็เรื่องของการจัดการที่สูงขึ้นค่ะจากสถานการณ์ราคาหมูไก่แล้วก็สินค้าอื่นๆที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งไก่ทั้งหมูแล้วก็สต๊อกสินค้าเนื้อหมูชำแหละแล้วก็เนื้อไก่สดก็ต่างได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาสินค้าจากต้นทางที่สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์ค่ะจึงแนะนำให้รัฐเนี่ยควบคุมราคาต้นทุนเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ต้นทางเลยทางวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์นะคะแล้วก็ยาพันธุ์สัตว์ลูกไก่ต่างๆนะคะถ้าเกิดหากสูงต่อเนื่องเนี่ยเกษตรกรจะประสบกับปัญหาแล้วก็แบกรับต้นทุนรวมถึงเรื่องของการจัดการในฟาร์มเลี้ยงด้วยค่ะนายปิยพงษ์ตันตชัยนันท์กรรมการผู้จัดการบริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดก็บอกนะคะว่าสินค้าหลักของโรงงานค่ะเป็นชิ้นส่วนไก่เนื้อโดยดำเนินธุรกิจตั้งแต่จ้างเกษตรกรเลี้ยงตามราคาประกันฟาร์มพอเลี้ยงครบกำหนดในโรงงานจะไปรับไก่เพื่อมาชำแหละโดยราคาไก่หน้าฟาร์มขณะนี้ประกันอยู่ที่โลละ40บาทแล้วก็ราคาไก่ปมหรือว่าไก่ที่มีเครื่องในไก่ลวงก็คือไก่ที่ไม่มีเครื่องในอยู่ที่โลละ60ถึง65บาทค่ะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็เยอะในภาคใต้ค่ะมีมาจากกรุงเทพมหานครในบางเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโรงงานประสบปัญหาสินค้าไม่เพียงพอเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการทำอาหารไก่มีการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบทดแทนค่ะอาจจะมีผลให้ไก่ในโตช้าซึ่งจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรโดยตรงเพราะว่าราคาประกันเทบริษัทรับซื้อหน้าฟาร์มโยเทกิโลกรัมละ40บาทแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนการเลี้ยงที่ว่าสูงขึ้นทั้งขาแกลบปูพื้นโคกขายาขาลูกไก่รวมถึงขาคนทรงทำให้ราคาไก่เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามค่ะส่วนแนวโน้มในช่วงตรุษจีนนะคะก็มองว่าราคาเนี่ยน่าจะส่งตัวรั่วปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าถ้าหากว่าสามารถควบคุมราคายาราคาอาหารสัตว์ได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะดีว่านี่ยั่งแน่นอนค่ะนี่เป็นเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการในพื้นที่ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาควบคุมเรื่องของราคาก็คือต้องแคบช่วยเหลือและตอนนี้ก็คือเพื่อว่าเดือดร้อนตามกันใช่คือทางคนกลางรับมาหน้าฟาร์มราคาไม่สูงพอค้าแม่ค้ามาขายก็ราคาไม่สูงคนซื้อก็จะได้ซื้อไม่แพงมันเลวค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแพงนะ